ซื้อของใช้เด็กอ่อนที่ไหนดีมันจะมีงานเบบี้แฟร์ที่จัดปีหนึ่งก็กี่ครั้งอะทีนิดนึงอะ3-4 ครั้งก็มีหลายงานนะคะแต่ว่าออยเรียกรวมงานพวกนี้ว่าเบบี้แฟร์แล้วกันก็คืองานที่รวมของใช้แม่และเด็กไปทีเดียวก็มีของใช้แม่และเด็กครบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยถามว่างานเบบี้แฟร์เนี่ยออยเคยไปไหมออยเคยไป2 ครั้งเองนะตั้งแต่ที่ท้องมีลูกมาเนี่ยงานเบบี้แฟร์เคยไปอยู่แค่2 ครั้งครั้งแรกเนี่ยไปส่องดูก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเขาขายอะไรกันวะครั้งที่สองเนี่ยไปซื้อแต่ไปซื้อรถเข็นรถเข็นเด็กอะค่ะเพราะว่าในงานมันมีโปรโมชั่นไงถ้าเราซื้อรถเข็นยี่ห้อเนี้ยที่ห้างออยว่ามันไม่ได้โปรโมชั่นมันไม่ได้ของแถมเยอะเท่ากับไปงานเบบี้แฟร์การที่เคยไปซื้อของที่งานเบบี้แฟร์เนี่ยมันมีประสบการณ์ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่สะดวกเลยอะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนออยหรือเปล่านะออยว่ามันไม่สะดวกอะมันรวมของใช้แม่ลูกครบทุกอย่างก็จริงแต่ว่ามันไม่สะดวกแล้วมันไม่เหมาะกับคนท้องอย่างมากจะให้ไปเดินงานแบบนั้นมันไม่เหมาะเพราะว่าคนแน่นแล้วถ้าคนท้องขี้หงุดหงิดต้องไปเดินเบียดกับใครอย่างเงี้ยออยว่าไม่โอเคนะคะออยก็เลยไม่ได้ไปอีกเลยเวลาซื้อของอ่ะเวลาเราไปอ่ะเราจะซื้อของเยอะก็ใส่รถเข็นไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ให้ลากรถเข็นอยู่แล้วที่เดินมันยังจะไม่มีอ่ะนึกออกไหมที่จะเข็นรถแบบเข็นรถช้อปปิ้งอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วนะคะต้องหอบหิ้วเอาเองเนี่ยต้องหอบหิ้วพลุงพลังนะคะซื้อถามว่าไปงานเบบี้แฟร์แล้วเขามีของขายครบแต่ว่าเราซื้อทั้งหมดทีเดียวได้ไหมก็ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกมันไม่มีรถใส่จะซื้อแบบให้ครบเหมือนที่เราเขียนรายการไปทั้งหมดที่คิดไว้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจัดอ่ะมันเป็นหอประชุมไงเขาใช้หอประชุมเขาใช้ฮอลที่เอาไว้ประชุมอะในการจัดมันไม่ใช่ห้างถ้าห้างเนี่ยเขาคิดมาดีอยู่แล้วว่าคนซื้อของจะต้องเอามาโหลดลงรถตรงนี้นะเขาก็ใช่ไหมจัดที่จอดรถไว้ให้เราซื้อของปุ๊บเข็นรถมาแล้วก็ใส่ในรถเราได้ใกล้ๆเลยอะแต่ถ้าไปงานเบบี้แฟร์แบบนั้นอะมันต้องไปจอดรถไกลมากถ้าไปช้าไปสายนี่แบบไกลไปใหญ่เลยเนาะบางครั้งบางงานมันจะมีพนักงานช่วยแบกด้วยแต่มันก็แปลกๆนะออยว่าช็อปแบบนั้นมันไม่สนุกไม่สนุกเลยเรื่องราคามันก็ไม่ใช่ว่าถูกกว่าข้างนอกทุกอย่างต้องเช็คอีกดีๆใช่ไหมซื้อตุนไว้เยอะๆยังไม่ทันหมดก็เบื่อแล้วจ้าอยากใช้กลิ่นอื่นบ้างอยากเปลี่ยนยี่ห้ออะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมถ้าราคาเนี่ยเราซื้อเยอะๆมันก็จะได้ราคาถูกใช่ปะแต่บางทีเราแบบใช้ยังไม่ทันหมดเลยเบื่อละอยากเปลี่ยนกลิ่นอยากเปลี่ยนยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยอยากลองใช้อย่างอื่นบ้างที่จำเป็นต้องซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อเพราะมันลดน้อยยังไม่สะใจสายตาเราจะไปมองอะไรที่มันลดเยอะๆและที่ลดเยอะๆถามว่าซื้อกลับมาบ้านใช้ไหมไม่ได้ใช้เพราะมันไม่ได้ชอบจริงๆซื้อมาเพราะว่ามันลดเยอะอยากได้ความรู้สึกคุ้มค่าไงว่าไปงานเบบี้แฟร์นะแล้วซื้อของลดราคาเยอะๆคุ้มค่าแต่ว่าจริงๆไอ้ที่เราได้มามันไม่ใช่ของที่เราต้องการอะที่สำคัญคือมันไกลจากบ้านไงนะคะคือค่าทางด่วนไปกลับนะยังมากกว่าส่วนลดของบางชิ้นอีกอะไปทีนึงก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆนะคะสภาพตอนกลับมาแบบเหมือนไปออกสงครามมาเลยนะคะคืองานแบบเนี้ยถ้าอยากไปก็ไปนะออยแบบไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าเนี่ยข้อเสียมันออยคิดว่านะในความคิดส่วนตัวของออยข้อเสียมันก็คือตรงนี้แหละสำหรับใครที่แบบว่าจะไปก็ไปได้ออยคิดว่าไปเหอะเกิดเป็นแม่มือใหม่อ่ะเกิดเป็นมนุษย์แม่งทีอ่ะงานแบบเนี้ยขอให้ได้ไปสัมผัสบรรยากาศบ้างก็ดีนะคือไปเห็นว่าเขาซื้ออะไรกันบ้างมันก็ยังถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีนะคะพอเลี้ยงลูกมาได้ปีกว่าๆเนี่ยก็พบว่าในชีวิตประจำวันที่เวลาเราทำกิจกรรมเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะอยู่บ้านใช่ป่ะสามีออกไปทำงานสามีว่างวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาไปห้างออกไปทางบ้านไปห้าง
พาคุณปู่คุณย่าไปกินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยพาลูกออกไปเล่นของเล่นที่ห้างอันนี้คือชีวิตประจําวันของเราเวลาเราไปห้างเราจะแวะบิ๊กซีแวะโรบินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะค่อยๆซื้อของใช้ที่จําเป็นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ใส่รถเข็นกลับบ้านเอาว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนึกออกไหมแล้วเราก็จะได้ของใช้ที่เราจะต้องใช้จริงๆมันอาจจะไม่ได้ลดราคาเยอะมากแต่ว่าเราได้ของใช้ที่เราใช้หมดเราใช้จริงๆอ่ะหรือไม่นะก็เวลาพอลูกหลับค่ะอีแม่ก็นอนผึ่งพุงอยู่ที่บ้านนะคะเย็นๆสบายๆลูกโทรศัพท์ช็อปออนไลน์อ่ะอันนี้คือสมัยเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกดีรู้สึกสบายใจเวลาได้กดสั่งรัวๆอยู่ที่บ้านใช่ป่ะแล้วก็รอน้องไปสนีมานะคะรอน้องเคอรี่มาส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบพอกล่องได้รับกล่องพัสดุมาก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจสะใจมากกับการได้กลิดกล่องได้แกะห่อทุกๆครั้งอ่ะรู้สึกว่ามันก็สะดวกนะคะถ้าจะซื้อของใช้เตรียมลูกคนที่สองเนี่ยออยก็ว่าจะไม่ไปงานเบบี้แฟร์แล้วนะคะซื้อตามบิ๊กซีโรบินสันก็ได้ใกล้บ้านดีนะคะหรือไม่ก็สั่งตามเว็บสั่งตามเพจของสินค้านั้นๆเลยหรือว่ากดสั่งในแอปช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยออยคิดว่าก็สะดวกกว่านะโอ้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆคลอดประมาณ9เดือนกว่าๆนะคะออยคงจะต้องมาจัดกระเป๋าเตรียมคลอดกันอีกครั้งนึงอะของใช้เด็กอ่อนเราก็จัดเอาไว้ที่บ้านใช่ป่ะแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่แม่ต้องเตรียมก็คือเวลาไปคลอดเราต้องเตรียมของอะไรไปโรงพยาบาลบ้างท้องนี้ก็มีประสบการณ์จากท้องที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาประสบการณ์จากท้องเดิมเนี่ยมาปรับใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนรายการจัดกระเป๋าเตรียมคลอดแล้วยังไงเดี๋ยวออยมาอัปเดตอีกทีนึงว่าของเตรียมคลอดออยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเปิดกระเป๋าให้ดูเหมือนเดิมว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ได้แค่รายการของใช้ได้แค่รายการของใช้เดี๋ยวออยได้ร้านดีๆของดีๆของที่ออยซื้อมาเตรียมไว้สำหรับลูกคนที่สองเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณที่ติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวออยขอไปดูจิมิ่งก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ